สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Deep Big Bike นะครับตามสัญญาที่ให้กันไว้เดี๋ยวเอาเจ้านี่ Yamaha YZF R1M ไปเดินไปสักครู่เจ้า CP4 เสียงหวานยิ่งนักเข็นรถก็เหนื่อยนะแนะนำให้คนที่ชมคลิปลองขี่นะครับถ้าดูจากมือถือแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับหรือฟังด้วยอะไรก็ได้อย่าฟังด้วยลำโพงมือถือนะครับเพราะว่าผมบันทึกเสียงระบบ High Def นะครับเสียงมันจะถ้าฟังในเสียงมือถืออาจจะได้ยินแต่เสียงแหลมมันจะดังอู้อี้อี้นะครับบางทีอาจจะทำให้รำคาญนะอ้าวเสียวเลยลืมเอาขาตั้งขึ้นทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับถนนพอแห้งก็ออกมาวิ่งหน่อยเดี๋ยวตอนนี้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมันยังเย็นเจี๊ยบอยู่มองสักครู่ฝนมันตกด้วยนะครับขออนุญาตขับเรื่อยๆนะครับแม่ทำอย่างกับพูดว่าเป็นคนพูดเหมือนเป็นคนขับรถเร็วนะครับ ค่อยๆไปแล้วกันก็ถือว่าฟังไอเดนนะครับก็ไม่เชิงไอเดนแต่นี่คือรอบใช้งานหรอกอยู่เกียร์4นะครับรอบอยู่ประมาณ 3,000-4,000 รอบนะครับเสียงเจ้า Yamaha CP4 ที่เป็น4เรียงอินไลน์นะครับแต่เขาว่ากันว่าเสียงมันเหมือน V4 เราจะได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่เอเลี่ยนตัวแรกช่วงประมาณปี09นะครับแล้วก็ใช้มาถึงปัจจุบันมีการพัฒนาพัฒนานู่นนี่ไปเรื่อยนะครับจนบล็อกนี้แหละนี่คือเจนปัจจุบันนะครับแรงม้ามาที่199ตัวพอดีวัดที่เครื่องนะครับบางคนบอกว่าทำไมเห็นค่ายผู้ผลิตบอกแรงม้า200ตัวอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอขึ้นไดโน่จริงมันไม่ถึงเพราะว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดที่เครื่องนะครับยังไม่ลงเกียร์ยังไม่ลงล้อบางเจ้าอาจจะลงเกียร์นะแต่ง่ายๆคือยังไม่ลงล้อทำให้แรงม้ามันอาจจะดรอปไปเล็กน้อยนะครับคันนี้ถ้าวิ่งจริงขึ้นไดโน่ผมถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นคนเอาขึ้นไดโน่น่าจะอยู่ประมาณแถวๆ170นะเดิมๆนะครับแต่ถ้าใส่กล่องแฟตท่อใส่ท่อแฟตกล่องเห็นเพราะว่าทะลุละอยู่ประมาณช่วง100ปานๆเนี่ยแหละใกล้เคียงนะครับลงพื้นนะครับแต่ต้องใส่ท่อใส่กล่องทำกล่องหน่อยจากโฉมเอเลียนนะมันจะเป็นท่อออกข้างๆเดียวนะครับทำให้รู้สึกว่าเสียงมันไม่เหมือนตัวแรกนะ
ตัวหน้าเอเลี่ยนที่ใช้ CP4 ตัวแรกมันจะแบบโอ้โหนะมันจะเป็นท่อคู่นะครับแล้วถ้าเกิดใครเคยฟังก็ท้อนออกสีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเสียงมันโซล่ามากๆอันนี้มันจะดังอยู่ข้างขวาข้างเดียวนะครับรู้สึกว่าเสียงมันแหลมขึ้นสมัยก่อนมันจะแบบถ้าเกิดเป็นพวกท่อออก2ออก4มันจะทุ้มกว่านี้ทุ้มกว่านี้นะครับนี่ถอนมันตดเลยนะครับแม่เรื่องดีจริงๆแต่ถือว่าลั่น ลั่นอยู่เหมือนกันนะปกติท่ออาคารตัวนี้ไม่ค่อยกระไรอยู่ในพวกสี่เรียงมันยังแบบมันยังไม่ค่อยลั่นมากนะผมเห็นท่อตัวนี้อยู่ใน R6 หรือ R6 นะครับมันจะเป็นอีกอันนึงแต่พออยู่ใน CV4 โอ้โหเสียงมันแบบแหลมกระแทกใจดีจริงๆแล้วถอนเป็นตดนะครับมีโชว์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับมีตัวปรับไฟฟ้าอยู่มันก็จะปรับไปปรับมาผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยนะแต่รู้สึกได้ถึงความหนึบนะครับฟีลของคายาบ้าก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงนะหรือว่าใน V4 เนี่ยตัวโชว่าก็จะเป็นอีกฟีลนึงนะครับพูดถึง R1 เนี่ยหลายคนบอกอยากขี่นะครับเพราะว่าคำว่าอาวันผมว่าช่วงนี้กระแสคำว่าอาวันนี่แบบโดนใจวัยรุ่นมากนะครับก็แบบแม่เสียงมันแบบหลายอย่างนะครับเสียงเรียงอินไลน์แต่ได้เสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์กว่าชัดเจนนะครับแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่บางคนบอกโอ้โหพี่ผมอยากขี่มากเลยนะเจอลูกค้าหลายคนบอกนะครับแต่พอลองมาคล้องแล้วรู้สึกว่ามันสูงเหลือเกินถ้าผมจำไม่ผิดนี่อาวันนี้น่าจะสูงที่สุดในบรรดาบอสซูเปอร์ไบค์แล้วนะครับพอกับ V4 นะครับซัน X10 นี่ยังไม่รู้สึกว่าสูงขนาดนี้นะผมสูง168เซนติเมตรนะครับคือขาสองข้างปลายเท้านะครับ V4 รู้สึกยังเตี้ยกว่านิดนึงเลยมึงตอนนี้รู้สึกว่าส่วนสูงจากพื้นขึ้นมาถึงหมอนมันจะอยู่ประมาณ80กว่าๆเลยนะถือว่าสูงมากๆนะครับบางทีถ้าเราไปเที่ยวกับ CBR 1000หรือว่า ZX10 อันนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์มันเตี้ยกว่านี้นะ R1 มันจะเป็นรถของผอมสูงๆเลยนะครับโฉมหน้าเอเลี่ยนยังรู้สึกว่าไม่สูงนะครับผมว่ามันทางยามาฮ่าเขาเพิ่งมาปรับสไตล์เนี่ยช่วงปีนี้แหละรถปีเจนใหม่นะครับเพราะว่าอย่าง R6 ก็สูง R6 รู้สึกว่าสูงกว่าตัวหน้าเอเลี่ยนอีกนะ R1 หน้าเอเลี่ยนก็รู้สึกว่าไม่สูงเท่านี้นะครับ R6 ก็0พอเจอเจ้านี่ไปก็โอ้โหสูงกว่าเดิมอีกแต่ไม่บางคนอาจจะรู้สึกไม่คุ้นกับความสูงบิ๊กไบค์อาจจะรู้สึกประหม่านิดนึงเวลาขับแรกๆนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันเป็นรถที่เบานะเบามากๆนะคอนโทรลง่ายนะครับแล้วก็โคตรแรงนี่ผมขับแบบชิวๆนะครับคลิปที่แล้วเอา Monster 1200นะครับเอาไปซัดเพลินๆโอ้โหโดนเมียด่าเลยเมียบอกห้ามขับเกินร้อยนะครับจากปกติเหลือ120ตอนนี้เหลือ101ละติดมือจริงๆนะเนี่ยผมแบบ
ผมว่าผมยังเปิดคันเร่งไม่ถึงครึ่งเลยนะแรงจริงเสียงเนี่ยมีคนถามหนึ่งว่ามันเหมือน V4 ไหมเสียงผมว่ายังไม่เหมือนนะครับสไตล์จังหวะจุดระเบิดมันไม่เหมือนกันนะครับก็ลองสากันถ้าถามว่าคล้ายผมว่าคล้ายพวกตระกูลอาร์เบเรียมากกว่า V4 นี่มันจะเป็นอีกอารมณ์นึงอะครับ V มันจะเป็นอีกเสียงอีกแนวนึงจังหวะคือถ้าเกิดขับอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันชัดเจนมากนะครับ V4 มันยังอารมณ์เหมือนเป็นกลิ่นของดูกติอยู่แต่อย่าง R1M เนี่ยหรือว่า R1CP4 มันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเครื่อง V4 นะแต่เหมือนตระกูลอาร์เบเรียนะใช้คำว่าคล้ายนะครับไม่อาจจะไม่ได้เหมือนไปแต่ใช้คำว่าคล้ายเขายามาฮ่าเขาเคลมเลยว่าเขาใช้องศาจุดระเบิดเดียวกับยามาฮ่า V-Max เลยซึ่งยามาฮ่า V-Max เป็น V4 เหมือนกันแต่ V-Max เนี่ยมันจะเป็นเสื้อแยกนะครับมีสูบหน้าสูบหลังฝั่งละ2สูบแต่ความอินดี้ของ CP4 ก็คือทำเป็นเครื่องเป็นเสื้อสีเรียงนะครับแต่วางแข็งชาร์ปที่มันพิสดารให้มันเป็นจุดเขาเรียกว่าองศาจุดระเบิดเดียวกับตระกูล V เครื่อง V4 นะครับใครเคยมีโอกาสได้ผ่าเครื่องเปิดขึ้นมาดูนะหรือลองไปดูคลิปใน YouTube ได้ที่เขาโปรโมทใหม่ๆนะครับตระกูล CP4 เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องยนต์4สูบเรียงน่ะถ้าเป็นรถปกติทั่วไปที่เป็น4เรียงนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่วางเข้าเหวี่ยงร้อนมาสึกเนี่ยมันจะเราจะเห็นเลยว่าเราหมุนเข้าเหวี่ยงเนี่ย2สูบในจะขึ้นลงพร้อมกันแล้วก็2สูบนอกจะขึ้นลงพร้อมกันนะครับถ้า2สูบนอกอยู่บนสุด2สูบในจะอยู่ล่างสุดนะครับมันจะสลับกันแล้วก็สลับฝั่งจุดระเบิดกันไปมานะครับแต่ใน CP4 เราลองหมุนเนี่ยมันจะมีมาร์คทีทั้งหมด4ตัวเลยนะครับคือหมุนครึ่งนึงหมุนนิดนึงสูบที่1ขึ้นหมุนอีกครึ่งนึงรู้สึกจะเป็นสูบ4แล้วก็2 3สลับกันนะผมจำไม่ผิดมันเลยทำให้มันเสียงเป็นอารมณ์นี้ซึ่งมันจะเหมือนตระกูล V4 แหละที่มันจะเป็นอารมณ์นี้นะครับ2สูบมันจะ4สูบมันจะขึ้นไม่พร้อมกันมันก็เลยทำให้เสียงมันเป็นอินดี้เชียงเยี่ยงนี้นะครับเสียวลื่นเสียวลื่นกระเบื้องแต่ถ้าถามผมเนี่ยความรู้สึกนะครับมีคนบอกว่าเทียบกับ CP4 ในยุคก่อนเนี่ยเพราะตัวนี้เป็น CP4 ถือว่าเป็นเจน2แล้วนะตัวนี้เครื่องรู้สึกสมูทกว่าตัวเก่านะครับรู้สึกได้เลยประมาณ11รอบนะครับ 11,000 รอบจะตั้งอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมชอบนะ R1 มันจะมีบอกนี่นะเวลาเราแตกเบรกเนี่ยเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยอันนี้เนี่ยแตะนิดนึงเซ็นเซอร์เพรสเชอร์ขึ้นแค่ครึ่งนึงนะครับมีเปลี่ยนจอด้วยเหมือนดูกติเลยเวลาเราเข้าที่แสงน้อยมันก็จะปรับเป็นสีดำเพื่อไม่แยงตานะครับอย่างพอเรากดเล่นนะกำสุดปุ๊บมันจะขึ้นเลยแล้วมันจะมีตัวนี้ด้วยนะตัวโยกนะครับเดี๋ยวถ้าสังเกตเนี่ยฝั่งขวานะมันจะมีตัว G sensor นะครับว่าเราหน้าเชิดหรือหน้าทิ่มอยู่ G กระจายอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ถือว่าเป็นที่สุดก็ถือว่าจัดเต็มแล้วแหละคำว่าซูเปอร์ไบค์นะครับเนี่ยฟ้าคือไหนครับมันตดดีจังท่ออะคราโปรบิกนะครับหรืออะคาโปรบิกนะครับเสียงมันจะรอๆหน่อยถังแต่ผมชอบถังนะถังมันทำลายแบบสวยมากกรึ๊บแม่ใส่พุงกุญแจนี้แล้วแรงขึ้น30แรงม้าด้วยคันนี้โอเควันนี้เรื่องราวเดี๋ยวมานะครับพามาชมกับเจ้าตัวอากระเบน Yamaha YZF R1M เดี๋ยวต้องไปล้างรถก่อนขี่ฝนตีดนะครับ นี่เรื่องราวประมาณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ